ประกาศเป้าต่อไปวันนี้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนไปถึงเป้าชิตังเมได้สำเร็จโดยร่วมมือร่วมใจกันส่งยอดสวดกันมาทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระแห่งประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามซึ่งในวันนี้ท่านได้มาร่วมพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณศูนย์กลางพิธีพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้สาธุท่านเป็นกำลังสำคัญในการรวบรวมยอดสวดธรรมจักรจากทั่วประเทศมาร่วมกับโครงการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรณวัดพระธรรมกายจนชิตังเมสำเร็จในวันคุ้มครองโลกฉลองอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยสาธุในโอกาสนี้ก็ผมขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพร้อมทั้งคณะสงฆ์แห่งประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามทุกท่านที่ได้ช่วยกันเผยแผ่คำสอนแม่บทของพระพุทธองค์ด้วยบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสาธุด้วยคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและด้วยอำนาจแห่งความเลื่อมใสศรัทธาอันไม่มีประมาณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งบุญกุศลที่เกิดจากการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรขอพลานิสงส์ทั้งปวงนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านและสรรพสัตว์สรรพชีวิตในโลกพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งภัยจากสงครามและโรคภัยทั้งปวงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างง่ายดายจงทุกท่านเทอญสาธุขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญพระเดชพระคุณทุกท่านและเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านสาธุเป้าต่อไปที่จะทำให้ทุกคนปลื้มก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันพุธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2567ด้วยตัวเลข 6,400 ล้านจบสาธุเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันให้ทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุและให้ทุกคนเร่งทำความบริสุทธิ์ของใจให้เต็มที่ทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้ใสสะอาดให้สวดธรรมจักรคิดดีพูดดีทำดีมหาปูชนียาจารย์ท่านจะเอาสายสมบัติมาเชื่อมให้กับทุกคนจะรวยอย่างอัศจรรย์รวยทันใจรวยทันใช้รวยทันที
รวยทันควันรวยทั้งวันทั้งคืนรวยทุกๆรวยเลยสาธุสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญสาธุบูชาพระพร้อมกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญลูกน้องพ่อหลานคุณยายหลานปู่ผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการคณะสงฆ์แห่งประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะสาธุกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุแล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุแล้วกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้าสาธุ